สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสซเดีอนออฟทาร์ลอดบายกันเชรยานะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะคะมากันที่ราศีวันนี้ก็ยังมีเสียงธรรมชาตินะคะมีเสียงนกร้อง อากาศบรรยากาศผ่อนคลายนิดนึงนะคะโอเคไหมอาจารย์อายัอาจคลิปนอกสถานที่สวัสดีชาวสองสวัสดีเอฟซสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะช่องนี้เป็นช่องแห่งสตรองหน่อยอาจารย์อาาย่อา,านพานแนวฮาร์ดคอร์นิดนึงเพื่อเป็นทุกๆกำลังใจไม่ใจตั้งใจจะบทขยี้ให้พวกคุณ เจ็บช้ำน้ำใจต้องการเป็นพลังงานบวกๆและกาำลังใจให้ยืนราะต่อสู้กับปัญหาระอุปสรรคที่ถาถมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นรักไม่ดีไม่ว่าจะเงินไม่ดีสถานการณ์ไม่ดีนะคะอย่ามองเจตนารมแปลเป็นอื่นวันไหนที่คุณร้องไห้เสียใจมาฟังคลิปอาจารย์จะได้มีความสุขขึ้นมาบ้างอ่ะ เป็นการดูดวงแบบจนร์้อนเรดดิ้งดวงทั่ว,วไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรอหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจนร์้อนเรดดิ้งอาจารย์วางวันที่ไว้ใต้คลิปนี้แล้วคุณไปเปิดดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไรอยู่ในราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรนะจ๊ะามากันที่ราศีถัดมาราศีพฤจิกพฤจิกจ๋า 16ถึง30พฤศจิกานนี้ความรักความสัมพันธ์คุณจะเป็นเช่นไรอืมซิกอัพครับอ่ามองไม่เห็น <c oughs> อาจารย์แก่แล้วมองไม่เห็นกี่ไม้เท้าละเนี่ยอ่าเก้าไม้เท้ามองไม่เห็นจริงๆนะเจ็ดดาบมีใครทำอะไรรับหลังกันหรือเปล่าไม่ชอบไพ่ใบนี้เลยอ่ะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่แห่งการทรยศหักหลังอ่ะ มีชอบมากๆเลยแต่มันยังมีอยู่ตรงนี้มีทูออฟครับมีเลิฟเลิฟรักกันชอบกันรักกันชอบกันมีใจให้กับกันแต่การมีใจนั้นมันมีเหตุผลหลายๆอย่างในเป็นองค์ประกอบในการที่เรามีใจไม่ใช่ว่าเรามีใจอย่างเดียวแล้วเราจะเดินหน้าไปเรามีใจเรามีเหตุผลนะคะในด้านของความรักอ่ะไปกันที่คนที่คุณรักค่ะเพื่อเจกจ้า คนที่คุณรักก็เป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้ดูสถานการณ์ของเขาก่อนสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างห้าช่วยความเสียใจความอดทนสเตรนเขาอยากควบคุมความสัมพันธ์นี้เองหรือเปล่าหกเหรียญสามเหรียญถูกอัพครับว้าวว้าวว้าว,ว,าวต่างคนต่างรักกันนี่นะต่างคนต่างมีใจน,นี่นะอ่ะโอเคมา แล้วนะคะอาจารย์อัดคลิปนอกสถานที่มันก็ขุกคลักขุกคลักบ้างอ่ะมาไพ่ใบแรกของคุณนะคะหนึ่งใบอ่าไม่ใช่ไม่ใช่แปดดาบเอ้ไม่ใช่นี่อ่าสิบไม้เท้าค่ะสิบไม้เท้า มีความรู้สึกว่าเหนื่อยราอ่อนแรงเหนื่อยกับการงานที่ถาถมเข้ามาเหนื่อยกับความคิดเนื่อยกับภาระที่แบกรับอาจจะเป็นภาระด,ด้านครอบครัวหรือการใช้ใจ่ายในด้านครอบครัวหรือความรักที่มันมันรู้สึกหนักหน่วงมันรู้สึกเหนื่อยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีความรบับผิดชอบอาจจะต้องใจเงินเสียเงินเสียทองไปในด้านของครอบครัวเป็นหลักคุณเป็นคนค่อนข้างรักครอบครัวนะ แต่ความรักความสัมพันธ์ที่มีอยู่นี้ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยวางลงมันได้ไหมก็วางไม่ได้ยังคิดอยู่ในใจตลอดเวลายังวางมันออกไปจากใจไม่ได้ยังมีความทุกข์อยู่ตรงนี้นะคะยังมีความหนักอึ้งในใจยังมีความคิดว่าทําไมในความสัมพันธ์ของเรานี้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีได้เหมือนคนอื่นเขามันมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันเหนื่อยแล้วล้าแล้วอยากพักบ้างแล้วนะคะหรือ ครอบครัวคุณครอบครัวใครมามีอิทธิพลกับความรักในครั้งนี้นะคะโอเคไหมอ่าไพ่ของคุณซิโก้ครับกำลังนั่งคิดถึงคนรักเก่าๆคนเก่าๆคนเกา่าคนไก,กลคนที่จากไปหรือใครบางคนในขณะดูไพ่นี้อาจจะมีการกลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์แล้วก็ได้นะคะมีความรู้สึกแบบนั้นหรือว่าคุณอาจจะนั่งคำอ่าหวนคำหนึง่งคิดถึงสิ่งเกา่า บ้านเก่า,าคนเก่าคนรักเก่ารักครั้งนี้อาจจะเป็นรักต่างไว้นะคะคุณอาจจะอายุมากกว่าเขาหรือเขาอายุมากกว่าคุณก็เป็นได้นะคะอาจจะไร้เรียกกันแก่อ่อนกันไม่กี่ปีมากคุณรู้สึกถึงความถูกแทงข้างหลังมีความรู้สึกไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเหมือนเรารู้สึกว่าเขาแทงข้างหลังเขาพูดไม่จริงเขาพูดปด ในสิ่งที่เราสงสัยเขาอธิบายมาแล้วเราก็ยังมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่จริงมันยังไม่ใช่อย่างที่เราต้องการมันมีความรู้สึกได้ถึงอารมณ์ที่มันเป็นเป็นการเป็นการพูดไม่หมดหรือพูดปดหรือพูดเพื่อให้เราสบายใจมันมีการแทงข้างหลังกันไม่รู้ใครแทงข้างหลังใครแต่มันมีคิงออฟครับกับเลิฟเลิฟอยู่ตรงนี้ค่ะคุณมีความรักให้กับสิ่งนี้ คุณมีความรักให้กับคนคนนี้ในความรักครั้งเนี้มันมีอยู่เต็มใจเต็มอกเลยแต่ว่าคุณก็ไม่รู้จะเดินไปในทิศทางไหนกับความสัมพันธ์เช่นเดียวกันมันมีทูออฟคัพต่างคนต่างรักกันและยังอยากเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์นี้นะคะเขาเองเขาก็อยากเริ่มต้นใหม่หรือการเริ่มต้นใหม่ของเขาอาจจะเป็นการเริ่มต้นกับคุณก็ได้หรือว่าช่วงนี้เขาใช้เวลา,าที่จะเยียวยาตัวเองกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ที่บางครั้งมันมีปัญหา มีอุปสรรคมีความไม่เข้าอกเข้าใจกันนะคะ TFOO ทูออฟคัฟยังอยู่ตรงนี้เลิบเลิขอดูสิบไม้เท้าของคุณค่ะพัจิเจกสิบไม้เท้าของคุณคืออะไร10บไม้เท้าของคุณคือการตัดสินใจใช้สมองมากกว่าใช้ใจหรือใช้ความแข่งร้าวหรือใช้ความเด็ดเดียวหรือใช้สมองคิดมากกว่าใช้ใจ ความรักครั้งนี้ใช้ใจอย่างเดียวไม่ได้ในบางคนในความรักนะคะในเหตุและผลบางคนใช้เหตุและผลในการตัดสินใจกับปัญหาใดๆแต่บางคนใช้หัวใจตัดสินใจนะคะใช้หัวใจอย่างเดียวไม่คิดหน้าคิดหลังเพราะฉะนั้นเขาเป็น king of sword พยายามตัดสินใจพยายามพยายามตัดสินใจให้เด็ดขาดในความสัมพันธ์นี้ด้วยความเข้มแข็งถามว่าอยากทำไหมกับความเข้มแข็งที่มีอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยากทำแต่มันต้องทำ ประมาณนั้นคิงออฟสอดพยายามตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้แล้วคิดแล้วทบทวนแล้วหรือเขาอาจจะเป็นคนแข็งแข็งไม่หวานหวานผ่าซากเป็นคนที่ชอบอะไรตรงไปตรงมาจริงจังจริงใจนะคะเจ็บก็ยอมเจ็บทุกข์ก็ยอมทุกข์แต่ขอให้ได้รับความจริงใจอย่าพูดอะไรที่เป็นการโกหกลอกลวงหรือ,รอ,รอในความสัมพันธ์ที่มีเล่ห์เหลี่ยมเขาจะไม่ชอบ คุณเองคุณจะไม่ชอบไม่ใช่เขาจะไม่ชอบคุณจะไม่ชอบประมาณนั้นแต่ความรักครั้งนี้คุณบอกว่าคุณมีทรูออพครับให้กับเขาแล้วเขามีให้กับคุณด้วยนะขอดูทรูอัพครับแต่ความรักครั้งนี้มันมีเดิมูนรักครั้งนี้เป็นรักปิดบังซ่อนเร้นรักรลับไหมพฤจิตถ้าคุณมีความรับอะไรไว้ระวังความรับของคุณจะถูกเปิดเผยโลกจะได้รับรู้ชาวบ้านจะติดฉินนินทาจะวานประมาณนั้นเดิมูนเป็นไพ่แห่งความขออาจารย์อนุญาตนะอาจารย์ดื่มน้ำ เดิมูลเป็นไพ่แห่งความหวาดระแวงความวิตกความไม่ปลอดภัยความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจการโดนแทงข้างหลังเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์เนี้ยมันยังมีความรู้สึกของอารมณ์มืดดำอารมณ์ทะมึนทะมึนหรือการอธิบายอะไรก็แล้วแต่มันไม่กระจ่างแจ้ง มันไม่ได้รับความชัดเจนและเรามองไม่เห็นความสัมพันธ์นี้ว่าเราจะไปในทิศทางใดกันได้ความสัมพันธ์ที่มันมองไม่เห็นอนาคตนะ่ะมันมองเห็นแต่เง,งาสลัวๆประมาณนั้นอนะ่ะเออคุณอาจจะคุยกับราศีธาตุน้ํากรกฎมินพุจิกสิงห์กลุ่มมินไฟเมษธนออูในความรักของคุณคุณยังมองไม่เห็น ไม่เห็นความปลอดภัยมองไม่เห็นความมั่นคงมองไม่เห็นทางออกหรือการที่คุณรักใครสักคนหรือคิดถึงใครมากๆสักคนน่ะมันทําให้คุณต้องทุกข์มากทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยอะ่ะความสัมพันธ์นี้มันรู้สึกเหนื่อยอะ่ะประมาณนั้นคนที่คุณรักราคาเขาคิดยังไงกับคุณเอ้เขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้สถานการณ์ของเขาดูสถานการณ์เขาก่อน ชีวิตของเขาณตอนนี้ค่ะเสียใจเสียดายกับอะไรไม่รู้ละมีห้าถ้วยเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกเสียความรู้สึกเสียดายกับสิ่งที่มันร่มลงไปแล้วสิ่งที่มันพังลงไปแล้วเขารู้สึกเสียดายมากๆเป็นความอาจจะเป็นสิ่งในอดีตก็ได้นะอาจจะเป็นการเสียดายอดีตอาจจะเป็นการเสียดายอดีตที่ผ่านมาที่เขาเคยทำอะไรผิดพลาดไว้ในอดีต ก็เป็นได้เหมือนกันเขาดูห้าถ้วยของเขาคืออะไรคะ่ะห้าถ้วยของเขาคนคนนี้อาจจะแต่งงานแล้วหรือเปล่ามีครอบครัวยังถูกต้องตามคำนองคองทมเสียดายว่าการทําผิดเหรอเขาทาผิดอะไรที่เป็นการผิดศีลธรรมเหรอเหมือนเขามีความรู้สึกว่าเขาเสียใจที่เขาทําอะไรที่ผิดศีลธรรมผิดจรีตประเพณีเออีอกใบเด้ย คุณอาจจะคุยกับราศีพฤษภอีกใบหนึ่งให้กับไฮโรแฟนค่ะอืไพ่บ่งบอกอย่างนั้นอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่านตามไพ่นะคะไพ่บ่งบอกว่าเขาเสียใจในการที่เขาไปเป็น,ไป,ปนไปเป็นเงามืดเงารับรับกับใครสักคนท,ท,ทั้งทงที่เขาแต่งงานแล้วความรู้สึกมันบอกแบบนั้นคนคนนี้เป็นคนที่มีความรักในความรับแล้วเหมือนเขาแต่งงานแล้ว และเขาไปผัวพันกับคนอื่นเออคนคนนี้เป็นคนเป็นเดอฮายเพลนเทสเป็นคนที่มีความลับเยอะเป็นคนที่มีรางสังหรณ์ดีเป็นคนที่มีเสน,เน่ห์อารมณ์ขึ้นข,นขนลงลงเอาแน่เอานอนไม่ได้เขาอาจจะไปอยู่ในความรักไปความรับกับใครสักคนที่เขาทำผิดศีลธรรมให้ของเขาเขาบอกว่าเขาต้องอดทนปรับตัวเปลี่ยนแปลงแก้ไข แล้วรู้สึกถึงอารมณ์ที่ว่าเป็นมีใครคนหนึ่งที่เป็นผู้ให้เขาและเขาไม่ได้ให้ตอบเป็นผู้ให้แต่ไม่ได้เป็นผู้รับความให้ที่ไม่เท่าเทียมเขาคิดก่อนคุยก่อนทําก่อนใส่ใจก่อนแต่ความเท่าเทียมนั้นไม่มีหรืออาจจะเป็นอาการของคนที่มีคนมารักมีคนอ่ะเขารักมีคนรักของเขาแล้วเขาไม่รักแฟนเขาแต่เขาไปรักคนอื่น ก็เป็นได้นะก็เป็นได้เขากำลังถึงเขาถึงเสียใจเขาถึงเสียใจกับกับความรู้สึกนี้ว่าเขาไม่น่าตัดสินใจทำอะไรแบบนี้ไปเลยหรือเปล่าวะหรือเปล่าอืมเขาอยากพูดแต่ในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่เขามีอยู่นะเขามีการวางแผนเขามีการวางแผนเขาอยากพูดคุยอีกครั้งเพราะมันมีความรู้สึกว่าความต้องการความต้องการ มันอยู่นอกเหนือกว่าจิตใจค่ะความต้องการความปรารถนาแันแรงกล้ามากมีแรงดึงดูดกันอย่างแบบแรงกล้ามากในความรักครั้งนี้เหมือนคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณก็ชอบเขาเขาก็ชอบคุณแล้วมันเป็นแรงดึงดูดที่ดึงเข้าหากันแรงมากแรงชั่นความต้องการความปรารถนาที่แรงกล้าขอดูให้คิงออบวานแต่เขาพยายามจะนิ่งนะเขาพยายามจะเน่งอยู่ในพื้นที่ทั้งทงท,งที่ใจจริงๆอยากจะกระโจนหาแล้วนะ่ะ เดอะสตาร์ The Star. เอ t เดอะสตาร์มาสองรอบแล้วคุณก็มีเดอะสตาร์เขาก็มีเดอะสตาร์เป็นการเยียวยาเป็นการบรานา์เป็นการทําใจเป็นการปรับสมดุลเป็นการเริ่มต้นใหม่จะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่กับเดอะเอ็มโพอร์ผู้นี้กับคนที่ชอบสั่งชอบคอนโทรลขี้งกขี้เก๊กขี้หึงขี้ห่วงคนคนนี้คนคนนี้ค่อนข้างมามีบทบาทอิทธิพลกับใจิตใจของเขามากนะเป็นคนไม่หวานหวานผ่าซาก ็นคนค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองมีอายุหน่อยแก่ๆหน่อยไอ้แก่เนี่ยประมาณสักห้ิปีขึ้นไปเออประมาณนั้นคนเอาแต่ใจขี้หึงขี้หวงประมาณนั้นเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้อ่ะใช่คุณหรือเปล่าก็าไม่รู้อ่ะไปต่อสิคุณคิดกับเขายังไงตอนนี้คุณคิดยังไงกับเขาไม่ใช่คนนี <laughs> คุณคิดยังไงกับเขานะตอนนี้ค่ะคุณคิดยังไงกับเขาคะ่ะตอนนี้ จัสมมีการวนเวียนกับมาอีกแล้วเหรอทรเอ่อสเตรนแปดดาบเอชออฟเพนทเคิลรักครั้งนี้มีเงินมีทองมีผลประโยชน์ไหมจ๊ะคุณอยากได้ผลประโยชน์จากเขาเหรอคุณอยากให้เขาซัพพอร์ตคุณหรือการช่วยเหลือการซัพพอร์ตกัในด้านของการงานก็ได้นาะที่การงานการเงินชีวิตมันมีอารมณ์ของการไปไหนก็ไม่ได้มันมีความรู้สึกว่าต้องอดทน ต่อให้เดินจากไปกันแล้วก็ยังวนเวียนอยู่กับที่หรือคุณกับเขาอาจจะเป็นเจ้านายลูกน้องยังมีความสัมพันธ์ที่ยังต้องเห็นกันและมันต้องช่วยเหลือกันในด้านของสิ่งต่างๆคุณเป์เขาไหมสายเป์ไหมคะถ้าคุณเป์เขาเขาก็รักคุณเพราะเงินถ้าเขาเปคุณเขาก็รักคุณเพราะเงินคุณก็รักเขาเพราะเงินหรือผลประโยชน์การซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์เงินทอง การซัพพอร์ตในเรื่องของต่างๆก็คือการซัพพอร์ตทั้งหมดนั่นคือผลประโยชน์อมืมันมีการเดินจากไปแต่การเดินจากไปนั้นก็จากไปไม่สนิทหรอกสามถ้วยเพราะใครคนหนึ่งความรักในที่ทำงานหรือเปล่าเนี่ยหรือรักเพื่อนเก่าหรือความรักั้งนี้มันมีสามคนขึ้นไปไม่มีสามเสดมีสี่คน รักครั้งนี้มันมีสี่คนหรือเปล่าเขาคุณพยายามที่จะมองความสัมพันธ์นี้ว่าให้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันได้ไหมเป็นเพื่อนเป็นแฟนไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรคุณไปงานแต่งเหรอไปแล้วไปแฮงค์เฮาส์ไป ouse, ไปาร์ตี้ได้ได้เกิดการพักผ่อนหย่อนใจการพูดคุยกันในหมู่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสังสรรค์สามช่วยขออีกใบเดย รู้สึกว่าการที่คุณวิ่งตามอะไรสักอย่างแล้วมันเหนื่อยคุณพยายามอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วหยุดหยุดวิ่งตามอะไรบางอย่างที่มันทําให้คุณเหนื่อยรู้สึกว่าการวิ่งตามเขาพอเราจะไปพอเราหยุดนิ่งเขาก็กลับมาเหมือนกับรักไม่ดีอ่ะแต่ก็ยังประคองกันไปแบบบาดเจ็บทั้งคู่เออประมาณนั้นห้าเหรียญ เป็นความรู้สึกของคนที่มันอยู่ในความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอ่ะมันไม่ดีเลยแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดแต่ก็ยังเลิกกันไม่ได้แต่ก็ยังต้องมีกันไว้ประมาณนั้นอ่ะไหนดูเขาฝั่งเขาสิคะฝั่งเขาล่ะฝั่งเขาล่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะ ณตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณความรู้สึกแท้จริงของเขาเขาคิดยังไงกับคุณคะแม่จา๋าเขายังหวงแหนความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่ ยังหวงแหนยังปกป้องยังรักษาหรือไม่เขาก็กำลังหวงแหนตัวเขาเองหรือเปล่าเจอเฮอร์มิตคุณอาจจะคุยกับราศีกุโอราศีกันความรักที่ไม่เท่าเทียมจริงๆด้วยละ่ะเรียมเพรสค่ะอืมเขาพยายามจะเน่งนะอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง พยายามคิดหาทางหาคำตอบเดอะเฮอร์มิตคือคนที่มีโลกส่วนตัวสูงในบางครั้งชอบอยู่เงียบเงียบคนเดียวไม่ชอบวุ่นวายไม่ชอบอไปบวชนะมั่งป่านนี้ชอบอยู่เงียบเงียบไม่ชอบวุ่นวายหรือเขากำลังเปกตัวเปกวิเวกเพื่อกำลังหาคำตอบเพราะเดอะเฮอร์มิตเป็นคนที่คิดนะเป็นคนที่คิดเป็นคนที่ไต่ตรองด้วยเหตุและผลมีตรก,กะมีความคิดเลือก ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะเลือกถามว่าในความรู้สึกของเขาที่มีถามว่าอยากมีเขากําลังที่การที่เขาเงียบไปเนี่ยนะเขากําลังเหมือนไปปกป้องตัวเขาเองมากกว่าเขาไปปกป้องตัวเขาเองเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องรับรู้เขาจะได้ไม่เครียดเขาจะได้ไม่เหนื่อยเขาจะได้ไม่ทุกข์เขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันมีผู้ให้เขาเป็นผู้ให้กับคุณเขาคิด แลวเขาไม่ได้รับอะไรจากคุณเลยความไว้วางใจความสุขการดูแลเอาใจใส่มันเหมือนคุณต้องการจากเขาแค่นั้นแต่คุณไม่เคยให้เขาเขาอยากเดินจากความสัมพันธ์นี้ไปแต่การเดินจากไปนั้นน่ะซิกออฟซิกออฟสอดยังมาบอกว่าความสัมพันธ์ที่เดินจากไปนั้นน่ะเขาก็ยังไม่ได้ลืมคุณหรอกนะเขาก็ยังเอาคุณเก็บไปคิด ยังคิดถึงแต่เขาคิดว่าการที่เขาคนคนนี้อาจจะเป็นแม่คนแล้วก็ได้เดียมเพรสเป็นลักษณะของแม่ผู้ดูแลคนอื่นได้ดีเขากำลังจะกลับไปเริ่มกับความเป็นแม่ไหมถ้าคุณไปข้องเกี่ยวกับคนที่มีเจ้าของแล้วเขาเป็นแม่คนแล้วเนี่ยเขากำลังกลับไปเป็นแม่ของใครบางคนหรือกำลังกลับไปเห็นคุณค่าในตัวเขาเองค่ะเดียมเพรสคือการกลับไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆกลับไปเป็นคนดี กลับไปเป็นคนที่ควรจะเป็นควรจะอยู่กับรเริ่มต้นสามเหรียญการอยากพูดคุยการวางแผนกับความรักการที่เขาเงียบไปเพื่อไต่ตองทบทวนว่าเขาควรจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีความสัมพันธ์ที่เราสองคนอาจจะคบกันอย่างปิดบงังซ่อนเร้นไม่มีสถานะเพราะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์มันไม่พัฒนาและไปไม่ได้ไม่มีทิศไม่มีทาง ไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาเลยเขาพยายามตัดสินใจกำลังไต่ตองทบทวนให้ท้วนทีกับการที่ต้องตัดสินใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นออกมามประมานั้นอะแล้ว16ถึง30ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ของคุณสองคนนี้จะเป็นยังไงคะ สิถ้วยมีคนจะกลับไปรักครอบครัวหรือคุณกับเขาเคยเป็นครอบครัวกันหรือมีใครบางคนมีครอบครัวอยู่แล้วครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่อนข้างมามีบทบาทอิทธิพลกับความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างมากนะคะสาดาบมันเป็นการเจ็บทุกครั้งเวลาได้คิดถึงเรื่องเหล่านี้ The w i e e l of Fortune นันจักรวาลมาบอกว่าในความรักความสัมพันธ์เนี้ย The Hermit สามไม่ทับ มันมีครอบครัวใครไม่รู้มีบทบาทอิทธิพลกับความสัมพันธ์นี้มากเลยนะค่อนข้างมาทําให้ให้อีกคนหนึ่งคิดหนักครอบครัวไม่ครอบครัวคุณก็ครอบครัวของเขาค่อนข้างมามีบทบาทอิทธิพลที่ทําให้คุณหรือเขาต้องคิดหนักกับความสัมพันธ์นี้แล้วคิดแล้วไต่ตองแล้วเริ่มถึงการวางแผนสําหรับความรักที่มันต้องเจ็บรักที่มันหยุดนิ่งแบบนี้อืม เขากำลังคิดสามดาบสีดาบค่ะการคิดแต่ต้องทบทวนให้กับความสัมพันธ์ที่หาตรงกลางให้ได้ The v i e l of Fortune มาบอกว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันยังไม่จบไม่สิ้นหรอกมันยังคงเป็นลันกษณะของกงล้อแห่งโชคชะตากงล้อแห่งโชคชะตาพัดพาอะไรมาพัดพาความทุกข์พัดพาความสุขถ้าคุณสองคนใครที่กำลังไม่เข้าใจกันอยู่หรือใครบางคนที่ห่างหายกันไป ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนั้นคุณจะกลับมาอีกครั้งที่คุณนิ่งทั้งสองคนนิ่งแล้วเจ็บต่างคนต่างเจ็บอยู่ในพื้นที่ของการรักกันจะมีคนกลับมาจะมีคนกลับมาในความสัมพันธ์นี้หรือไม่ในความสัมพันธ์นี้จะมีคนมีคนเข้ามาทุกครับคุณสองคนยังรักกันอยู่มองภาพแล้วคุณสองคนยังรักกันอยู่เพราะฉะนั้นการกลับมานั้นไม่ยาก แต่ลองให้เวลากันแล้วกันเพื่อไปหาคำตอบเพื่อไปหา,าคิดเพื่อไปคิดแล้วตกตะกอนในความคิดก่อนว่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะไปในทิศทางใดประมาณนั้นเขาจะ take action ไหมเขาคนนั้นของคุณจะ take action ไหมคะในความสัมพันธ์นี้เขาจะ take action ไหมไพ่พระสังกราชขึ้นมา2รอบแล้วนะคะ เขากำลังคิดถึงผิดชอบชั่วดีอยู่หรือเปล่าหรือความสัมพันธ์นี้มันไม่ชัดเจน f o o of one เขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่ดีๆรักดีๆการแต่งงานชีวิตครอบครัวและบางทีต้องตัดอะไรออกไปจากชีวิตการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวเพื่อเลือกครอบครัวค่ะ Take action ของเขาคือ Age of c ค p เขารักครอบครัวถ้านะมันมีสกรณีถ้าคุณคุยกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วเขามีครอบครัวแล้ว เขาจะกลับไปอยู่ในความมั่นคงเขาอาจจะตัดคุณออกไปและกลับไปอยู่กับสิบถ้วยของเขาสิบถ้วยกับเอชออฟคัพลักษณะของเขาเป็นคนรักครอบครัวถ้าต้องการให้เขาเลือกหรือถ้าเขาจะตัดสินใจเขาจะตัดสินใจกลับไปอยู่กับสิ่งที่มั่นคงคนที่เขาแต่งงานด้วยความรักที่ถูกศีลธรรมเขาจะกลับไปณนะตรงนั้นเพราะเขารักสิ่งนั้นถ้าคุณเป็นรักสอน ถ้าเขามีครอบครัวจะเป็นแบบนั้นบอกไปไพ่ทั้งห้าใบนี้มันเป็นความรู้สึกของอะไรไหมผิดชอบชั่วดีเสียธรรมในใจสี่ไม้เท้าคือการแต่งงานคนที่เขาแต่งงานด้วยคนที่ครอบครัวที่มีความมั่นคงมีความสุข e อ g e of s o r d คือการตัดสินใจให้เด็ดเดี่ยวว่าจะเลือกใครแล้วได้เลือกแล้วด้วยคือสิบถ้วยเขาเลิกครอบครัวเขารักครอบครัวแถมมี e d อ e of cup ม่ใบากาบรันตีว่า เขารักครอบครัวเขาประมาณนั้นถ้าต้องเลือกเขาจะเลือกครอบครัวเขาอะยังไงต่อไปไม่เป็นเลยยังไงต่อคำถามหมดแล้วเนาะหมดแล้วใช่ไหมคำถามหมดแล้วใช่ไหมอ่าถ้าคุณฝากบอกได้ คุณจะฝากบอกอะไรกับเขาคะเขาดีกว่าเขาดีกว่าถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณ The Lover รักนะฉันยังรักเธอฉันยังผูกพันกับเธอฉันยังอะไรอาวันกับเธอแต่รักที่ไม่สามารถเลือกได้นะ a g e of Pentacle ฉันควรจะทำในสิ่งที่ฉันต้องทำฉันควรจะไปอยู่ในสิ่งที่ฉันต้องอยู่ฉันต้องทำในสิ่งที่มัน มันถูกต้องกลัวหาเพนเทสแต่คนคนนี้อารมณ์ขึ้นขนลงลงนะคะอารมณ์เดี๋ยวเดี๋ยวอยากอยู่เดี๋ยวอยากไปสองดาบแต่ถามว่าเขาตัดสินใจเลือกครอบครัวถ้าโดนบีบแต่เขายังรู้สึกรักคุณอยู่ใช่แต่ถ้าเขาจะให้เลือกถ้าคุณจะให้เขาต้องเลือกถ้าเป็นการบีบบังคับว่าต้องเลือกเขาจะเลือกครอบครัวแต่ถ้าคุณไม่ถามและไม่บีบบังคับให้เขาต้องเลือก เขาก็เหมือนยังไม่ต้องเลือกใครเขาก็จะเก็บไว้ทั้งสองคนเลยโอเคไหมเออขอไพยแนะนำห้าใบให้กับพีจิกค่ะขอไพยแนะนำห้าใบไพยแนะนำห้าใบไพยแนะนำบอกว่า two of one six of ครับการรอคนรักเก่าๆที่กลับมาจะมีคนกลับมา page of pentacle ความสัมพันธ์นี้ยังมีโอกาสพัฒนามีห้าถ้วยความกามว่าพัฒนาได้ไหม4ี่ถ้วยไพ่แนะนำว่าในความสัมพันธ์เนี้ยถึงคุณรอคุณรอ,ค,ณรอคอยอะไรบ,บางสิ่งบางอย่างรอคนเก่าคนไกลคนที่จากไปคุณมีความคิดถึงเขาก็ตามหรือมีใครสักคนที่กลับมาก็ตาม Page of Pentacles เป็นลักษณะของการขอโอกาสที่จะพัฒนาแต่มันมี Themer ออยู่ตรงนี้เนี่ย มันเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาโดยที่ห้าถ้วยกับสี่ถ้วยมีความเบื่อหน่ายมีความเสียใจมีความรู้สึกว่ามันเติมไม่เต็มเหมือนแต่เก่าแล้วนะความรักครั้งนี้มันไม่อาจกลับไปเริ่มต้นแล้วดีได้อย่างเดิมมันจะมีความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปใจคนที่เปลี่ยนไปมันอาจจะมีความเสียใจอยู่ตรงนี้ความไม่เท่าเทียมอยู่ตรงนี้แต่ยังมีคนฉลาดที่ยังอยากเก็บกอดความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่ เราอาจจะไม่อยากสูญเสียเขาไปเราอาจจะยอมรับในสิ่งที่อีกคนนึงเลือกอีกคนหนึ่งตัดสินใจแล้วแต่ขอเราอยู่ตรงนี้ก่อนได้ไหมคือถึงกลับมาอยู่ความรักความสัมพันธ์นี้ถึงกลับมาความรักครั้งนี้ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะจ๊ะมันมีความเปลี่ยนไปมันมีความรู้สึกเบื่อนหน่ายหรือไม่คุณก็อาจจะรอถ้าคนยังรออยู่ก็รอคอยด้วยความเสียใจ มีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้ก็ไม่เอาหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีจริงๆคุณมีของดีอยู่แล้วในมือแต่คุณก็ยังไม่พอใจเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเสื้อปะจระเข้ไหมบางครั้งบางคนนะไกว้คว้าหาในสิ่งที่ต้องการทั้งๆท,ท,ที่ข้างๆมีสิ่งดีๆอยู่แล้วแต่ไม่เคยดูเพราะฉะนั้นลองไต่ตองดูดีๆว่าสิ่งที่คุณมีอยู่มันมีค่าหรือเปล่า ถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่จาเป็นต้องไปไกว้กว้า,วาหาอะไรแล้วแค่คุณปรับตัวปรับใจเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณก็เปลี่ยนนะคะมองเขาไปในแม่ถ้าคุณมีของคุณอยู่แล้วคุณเคยมองเขาในแง่มุมหนึ่งลองหันมาดูเขาอีกแง่มุมหนึ่งเปลี่ยนความคิดดูสมมุติถ้าเจอคนที่เราอยู่กับแฟนแล้วแฟนหึงเรามากเราเป็นคนแบบว่าออ้ยทาไมต้องหึงขนาดนี้ขี้เบื่อหน้าเบื่อ,หน,อหน้ารําคาญจังเลย คุณจะมองแล้วคุณจะตอบโต้ไปแบบนั้นเพราะคุณเบื่อแต่ทำไมคุณไม่มองว่าถ้าคุณมองต่างมุมลองหันมามองว่าออ้ยที่เขาหึงอ่ะที่เขาหวงอ่ะเพราะเขารักเราอ่ะถ้าเขาไม่รักเขาคงไม่หวงเขาคงไม่หวงเราขนาดนั้นเห็นไหมความรู้สึกของคุณก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าความคิดของคุณเปลี่ยนความรู้สึกของคุณก็จะเปลี่ยนตามเพราะฉะนั้นลองมองในมุมต่างๆที่คุณไม่เคยมองดูบ้าง บางครั้งคุณมองมุมเดียวลองหาคนมาช่วยมองสิหาเพื่อนหาคนรู้จักลองมาช่วยมองในสิ่งที่เขาทำในสิ่งที่เขาพูดคุณจะได้เหตุผลที่ต่างออกไปนอกจากเหตุผลในใจของคุณนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคลิปชันบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไลมาค่ะแอรไส้เอฟเย์สามสองเแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ